วัสดีครับผมปณิธานตอบว่าโรรันวิทยานะครับรองประธานสถาบันสหัสสากลนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนของคุณธนารักษ์พงเพตรานะครับมาแนะนำสถาบันรหัสสากลนะครับหรือชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษว่า Global Standard 1หรือ GS 1นั่นเองนะครับ Standard 1เนี่ยนะครับมันเป็นองค์กรระดับโลกนะครับมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดเพื่อให้แต่ละสินค้าแต่ละองค์กรที่นำไปใช้เนี่ยมีสินค้าที่มีเลขหมายที่ไม่ซ้ำกันเมื่อทุกท่านมาจดทะเบียนกับ GS 1แล้วเนี่ยนะครับเลขหมายต่างๆที่ท่านได้ใช้เนี่ยจะเป็นเลขหมายที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลกและเป็นของตัวท่านเองจริงแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับที่ GS 1ทำอยู่คือเปลี่ยนจากสินค้าที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้อมูลเป็น Dataเข้าไปในระบบเนี่ยมันก็ต้องการความเข้าใจนะหน้าที่อันนึงของสถาบันรหัสสากลก็คือพยายามสร้างความเข้าใจและให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถใช้งานบาร์โค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยในการที่จะทำให้เขาเข้ามาสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริงที่ขาดไม่ได้นะครับตอนช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า GS 1เนี่ยจะทำให้คนสามารถที่จะมีสิ่งที่ว่าการติดตามหรือเขาเรียกว่า Traceability นะครับเราคงอยากจะรู้นะครับว่าถ้ามีสินค้าบางตัวที่มีอาการปนเปื้อนอะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบไปถึงต้นทางได้ว่ามันมาจากที่ไหนนี่แหละครับหน้าที่และภารกิจของ GS 1ครับตอนนี้นะครับเราก็ต้องคุยกันเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability ก่อนเลยเพราะว่านี้เป็นเรื่องที่เรายังอยู่ในภาวะโควิดนะครับระบบนี้นะฮะเราถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราเป็นต้นแบบแล้วเราก็พร้อมที่จะให้หน่วยงานอื่นๆไปลองใช้ดูนะครับช่วยดูแลในการควบคุมสิ่งต่างๆที่ต้องตรวจสอบกับนะฮะว่ามาจากไหนไปที่ไหนยังไงเราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้โควิด-19 เนี่ยถูกควบคุมได้อย่างดีนะครับสำหรับเรื่องที่2นะครับที่เป็นแผนงานตอนนี้คือในสมัยที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ทำ MOU ร่วมกับสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับซึ่งจะเอาความรู้ด้านบาร์โค้ดต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปในหลักสูตรให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาตั้งแต่สมัยเรียนเลยเมื่อเขาจบออกมาแล้วเขาจะได้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนอกจากนี้นะครับเนื่องจากว่าบางคนก็ได้มีโอกาสกลับเข้าไปเรียนหนังสือใหม่นะครับเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันดูง่ายๆนะครับโดยการทำข้อมูลหรือก็วิธีการนำไปใช้ของบาร์โค้ดเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกซึ่งอินโฟกราฟิกเนี่ยจะสามารถใครๆก็เห็นแล้วก็ดูปั๊บเดียวก็พอจะเอาไปขยายผลและต่อยอดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำบาร์โค้ดไปใช้ได้จริงๆนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาตามที่คิดกันเราก็ทำ GS 1 Thailand Marketplace นะครับก็เหมือน Marketplace ที่อื่นๆใน Facebook นะครับก็เราก็เชิญชวนสมาชิกของเราเนี่ยเอาของมาช่วยกันขายใน Facebook แล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีพอสมควรทีเดียวดังนั้นปีนี้นะฮะเราก็ขยายผลต่อเป็นGS 1 Thailand Expo นะครับโดยที่ตั้งเป็นแคมเปญว่าสินค้าดีมีบาร์โค้ดนะครับเขาบอกเลยนะครับบาร์โค้ดเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับคำว่า Digital Transformation ฝากให้ถึงคนที่ยังไม่มีบาร์โค้ดนะครับผู้ประกอบการที่ไม่มีบาร์โค้ดมาสมัคร GS 1นะครับเพราะว่าเมื่อท่านมีบาร์โค้ดแล้วเนี่ยครับจะทำให้ท่านสามารถที่จะเข้าสู่ Digital Transformation ได้อย่างแท้จริงนะครับเรามีช่องทางให้ท่านสามารถติดต่อได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับ Twitter YouTube Instagram มีทุกช่องทางเลยครับแล้วก็แอดไลน์เราด้วยนะครับ